ผลพรรคนักปรุงพลัสผมจะเริ่มจากการที่เอากล้วยนะครับไปอบก่อนจริงๆเนี่ยก็ควรจะเอาไปปิ้งไปย่างนะครับแต่ว่าในชีวิตคนเมืองปัจจุบันอาจจะไม่สะดวกนะครับก็เลยใช้วิธีอบแทนนะครับมีใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับเวลาทำเมนูนี้ก็ต้องใช้เป็นแบบที่ห่ำๆหน่อยนะครับหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบผมจะหั่นให้เป็นชิ้นหนาประมาณสัก1นิ้วนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้บนตะแกรงนะครับถาดอบตอนนี้ผมก็พรีฮีทเตาอบนะครับอุ่นเอาไว้ก่อนเลยนะครับที่ความร้อนสูงๆครับประมาณสัก200หรือ220องศาเซลเซียสก็ได้นะครับเราต้องการให้ตัวกล้วยของเราเนี่ยครับมีรอยไม่ไหม้ดำๆนะครับเหมือนกับที่เวลาเราไปปิ้งจากนั้นนะครับเราก็จะเอากล้วยไปอบนะครับที่ความร้อนสูงๆนะครับเป็นเวลาประมาณ 8-10 นาทีหรือว่าจนกว่ากล้วยเนี่ยจะมีสีสวยๆนะครับในระหว่างที่เรารอกล้วยอยู่นะครับเราก็จะมาทำตัวน้ำกะทิวานิลาคาราเมลกันครับใช้เป็นกะทิของชาวเกาะนะครับตัวนี้จะเป็นกะทิพาสเจอไรส์นะครับผลิตจากมะพร้าวสดๆนะครับคั้นเป็นกะทิสดนี่แหละทีนี้เขาทำการพาสเจอร์ไรซ์มานะครับทำให้เราสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานครับใช้กะทิอันนี้นะครับรับรองว่าความมันความหอมความหวานอยู่ครบครับผมเริ่มจากใช้น้ำตาลปี๊บก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับใช้2 อย่างผสมกันทำไมต้องใช้ถึง2 อย่างนะครับก็เพราะว่า2ตัวนี้ให้ความหวานทั้งคู่แต่ว่าจะให้กลิ่นให้รสชาติต่างกันนะครับพอเราผสมกันก็จะเกิดมิตินะครับผมจะตั้งไฟเบาๆก่อนนะครับก็จะแบ่งกะทิใส่ลงไปนิดเดียวก่อนนะครับเป็นเหมือนของเหลวนะครับเพื่อไปช่วยให้น้ำตาลเนี่ยมันละลายง่ายขึ้นเราก็จะทำการเคี่ยวคาราเมลนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับต้องรอให้ตัวน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคาราเมลซะก่อนสีเข้มๆเอาละครับตอนนี้น้ำตาลนะครับละลายหมดแล้วนะครับผมก็จะตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับน้ำตาลแล้วนะครับก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นแล้วนะครับใกล้จะเป็นคาราเมลแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เอากะทิส่วนที่เหลือนะครับเทใส่ลงไปขั้นตอนนี้ต้องระวังกระเด็นด้วยนะครับบางทีตัวกะทิคาราเมลเราใกล้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นปรุงรสนะครับเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับลงไปตัดหน่อยนึงนะครับตามด้วยกลิ่นหอมๆของวานิลาครับผมสุดท้ายนะครับใส่เนยลงไปใช้ความร้อนที่เหลืออยู่นะครับในการละลายเนยกะทิวานิลาคาราเมลเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เสิร์ฟแบบอุ่นๆนะครับกำลังอร่อยเลยตอนนี้กล้วยเราก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวจะมาทำการทับกล้วยกันครับผมถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการทับกล้วยนะครับก็ดัดแปลงเอาครับง่ายๆผมใช้เป็นกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับกดกล้วยแค่นั้นเองทีนี้ผมไม่อยากให้มันเลอะเทอะก็เอากระดาษไขมารองเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะครับเราก็ทำซ้ำจนหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการเสียบไม้ครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับง่ายๆจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวกะทิวานิลาคาราเมลแล้วนะครับราดลงไปเพียงแค่เราแค่ดัดแปลงวิธีการทำนิดหน่อยนะครับวัตถุดิบยังคงเดิมแทบทุกอย่างนะครับก็จะได้รสชาติได้กลิ่นใหม่ๆให้กับเมนูแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ